เพื่อนรู้ไหมคะนอกจากโรแบร์นะร้องนำวงโฟร์เท้าที่เหมยหลินแอบชอบนั้นจริงๆแล้วเหมยหลินยังมีชอบอีกหนึ่งคนนะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะพิมพ์คำว่าอยากรู้มาบอกหน่อยนะหนุ่มคนนั้นก็คือเดวอนเด็กผู้ชายผมสีน้ำตาลเข้มตาสีฟ้าสวมชุดสีฟ้ามีสร้อยคอแล้วก็ใส่ต่างหูสีเงินเรื่องของเดวอนนั้นมีไม่ค่อยเยอะนะคะเรารู้แค่ว่าน้องเนี่ยอายุ17ปีทำงานเป็นพนักงานแคชเชียร์อยู่ที่ร้านเดซี่มาร์ทแรกๆเนี่ยเหมยหลินก็เหมือนจะไม่ชอบเดวอนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยก็แบบมีแอบกรี๊ดกันเยอะเลยนะคะแต่สุดท้ายก็แอบจิ้นกับเดวอนเฉยเลยเขาเนี่ยมักจะทำหน้าตาเบื่อหน่ายอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญเราจะเห็นเดวอนอยู่ในคอนเสิร์ตโฟร์เทาด้วยนะคะนั่นก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทำให้เขาเนี่ยต้องไปทำงานที่ร้านเดซี่มาร์ทเพื่อที่จะได้มีเงินไปซื้อตั๋วคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะไหนใครจิ้นเดวอนบ้างคะขอเสียงหน่อยเร็วและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะ